ทางด้านนายแพทย์รุ่งเรืองจิตภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดได้รับรายงานว่ามีโรงพยาบาลทั้งหมด9แห่งในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำไม่เพียงพอค่ะเบื้องต้นให้ทุกแห่งสำรองน้ำเอาไว้พร้อมกับประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อหาแหล่งน้ำสำรองเตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนค่ะสำหรับโรงพยาบาลปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำประปาจากฝนทิ้งช่วงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่นำเครื่องจักรเข้าขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน4บ่อส่วนที่ชัยภูมิมีโรงพยาบาล8แห่งเป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำประปาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้เตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิมพร้อมดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยสำรองเก็บน้ำไว้ใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาลและการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพออย่างน้อย3วันครับก็จะเห็นว่าเกษตรกรในหลายพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะนี่แหละเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายเราจะได้รอดในช่วงของหน้าแล้งเหมือนที่เราพยายามผลักดันอยู่ตอนนี้ว่าแล้งนี้ต้องรอดค่ะ